ทีนะฉันเผลอหลับอ่ะคุณผู้หญิงครับวันนี้คุณผู้หญิงไม่ออกไปข้างนอกหรอครับไม่อ่ะฉันรู้สึกเพลียๆอยากจะพักผ่อนซะหน่อยคุณผู้หญิงนี่นับวันนับวันยิ่งสวยแถมยังเซ็กซี่ขึ้นทุกวันทุกวันด้วยนะครับขอบใจนะแต่มันก็ต้องพยายามดูแลตัวเองอ่ะเพราะเดี๋ยวคุณผู้ชายของเธอจะทิ้งฉันไปเสียก่อนไม่หรอกครับคุณผู้ชายไม่ใช่คนแบบนั้นเข้าใจพูดเนาะฉันรู้สึกคอแห้งมากเลยอ่ะไปหาอะไรมาให้ฉันดื่มหน่อยได้ครับดีจังวิตามินนะครับช่วยบำรุงเลือดทำไมมันร้อนขนาดนี้เนี่ยนี่แกเข้ามาทำอะไรในห้องนี้เนี่ยพอดีว่าขาโต๊ะที่ห้องมันเสียนะครับผมก็เลยมาซ่อมให้แล้วเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับถ้าเสร็จแล้วก็ออกมาได้ละครับที่รักวันนี้ผมเหนื่อยอ่ะไว้วันหลังนะครับผมขอโทษนะคุณแต่วันนี้ผมเหนื่อยมากจริงๆอ่ะอ
คุณผู้หญิงเมื่อกี้แกทำฉันค้างแต่ว่าคุณผู้ชายอยู่ข้างบนนะครับใครสนคุณผมออกไปทำงานก่อนนะรีบกลับมานะฉันไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวอ่ะฉันเหงาคนเดียวที่ไหนนัทมันก็ยืนอยู่นี่ทั้งคนนัทฉันฝากแกดูแลคุณผู้หญิงด้วยนะช่วงนี้ฉันงานยุ่งมากอ่ะอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับเจ้านายผมไปก่อนนะนี่ครับคุณผู้หญิงนี่ใช่น้ำที่แกชงให้ฉันเมื่อวานใช่ไหมใช่ครับขอบใจมากนะแกเป็นคนใช้ที่ดีมากเลยอ่ะคุณผู้หญิงรีบทานนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้นานรสชาติมันจะเปลี่ยนนี่แกจะไปไหนอ่ะผมจะไปทำงานต่อนะครับไม่ต้องแกงอยู่ที่นี่แต่ว่ามันถึงเวลาที่คุณผู้ชายจะกลับมาแล้วนะครับนี่ฉันไม่สนหรอกนะฉันสั่งให้แกอยู่แกก็ต้องอยู่ฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไรอ่ะเห็นแกทีไรก็ร้อนผ่าทั้งตัวทีเดียวผมว่าคุณผู้หญิงคงจะเหงานะครับเพราะว่าช่วงนี้คุณผู้ชายดูงานยุ่งก็จริงงั้นแกก็มาช่วยฉันแก้เหงาบ่อยๆแล้วกันคุณทำอะไรอยู่อ่ะทำไมเปิดประตูช้าจังฉันเพลียเลยเผลอหลับแล้วนัดอ่ะผมกลับมายังไม่เห็นอยู่ข้างล่างเลยอ่ะไม่รู้สิแต่เห็นว่ามาขอไปซื้อของตัวข้างนอกอ่ะไอ้นี่มันใช้ไม่ได้จริงๆนะเนี่ยผมอุตส่าห์ฝากมันให้คอยช่วยดูแลคุณตอนที่ผมไม่อยู่ดันหนีไปเที่ยวอีกเดี๋ยวกลับมานะผมต้องจัดการมันหน่อยละคุณอย่าโมโหเลยคุณเพิ่งกลับมาเหนื่อยอ่ะเราไปหาอะไรดื่มดีกว่านะนี่แกหายหัวไปไหนมาพอดีว่าผมออกไปซื้อของใช้ส่วนตัวนิดหน่อยนะครับฉันจ้างแกให้มาดูแลคุณผู้หญิงไม่ใช่ไปทำเรื่องส่วนตัวของแกขอโทษครับคุณผู้ชายแล้วนั่นน้ำอะไรอ๋อน้ำวิตามินเนี่ยที่รักลองชิมดูไหมอร่อยนะคะดีกว่าคุณผมไม่ชอบทานอะไรพวกนี้อ้าวทำไมล่ะคะผมปวดแสบท้องอ่ะช่วงนี้ผมปวดท้องบ่อยๆอยู่ด้วยสงสัยจะเป็นโรคกระเพาะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันกินเองคุณวันนี้ผมเหนื่อยมากเลยอ่ะไว้วันหลังได้ไหมคุณผู้หญิงมีอะไรให้ผมรับใช้หรอครับฉันขอเข้าไปในห้องหน่อยสิแต่ว่าคุณผู้ชายอยู่ข้างล่างเลยนะครับใครสนผมว่าคุณผู้หญิงกลับลงไปดีกว่านะครับนี่แกกาอะไรฉันหรอขอโทษครับคุณผู้หญิง
อนดีเนาะงั้นคืนนี้ฉันนอนที่นี่เลยละกันพูดขนาดนี้แล้วอ่ะน่าจะรู้นะว่าต้องทำยังไงพอได้แล้วนะฮัลโหลนี่ใจเย็นๆก่อนสิฉันกำลังหลอกให้มันโอนหุ้นบริษัททั้งหมดให้ฉันอยู่ถ้าฉันดันทุกอย่างแล้วก็ฉันจะไปขายให้หมดแล้วเราค่อยหนีไปอยู่ด้วยกันเจ้านายครับแกมีอะไรฉันจะรีบไปทำงานคุณผู้หญิงมีชู้นะครับแกพูดเรื่องอะไรฉันไม่เชื่องั้นเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้เจ้านายดูครับขอบใจมากนะนี่มาอะไรกันล่ะไม่นึกเลยว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ผมอุตส่าห์ดูแลคุณอย่างดีอ่ะแต่คุณกลับทำแบบนี้กับผมได้ลงคอแถมคุณยังทำเรื่องน่ารังเกียจในบ้านผมอีกก็ช่วยไม่ได้อ่ะแกไม่ได้เลือกเองฉันเลยต้องไปหาความสุขกับผู้ชายคนอื่นอ่ะมันแปลกนะคุณกล้าพูดคำนี้กับผมได้ยังไงอ่ะฉันก็เป็นของฉันแบบนี้แกมันโง่เองขอบคุณนะที่คุณพูดกับผมตรงๆอ่ะผมจะได้รู้ว่าผมตัดสินใจไม่ผิดนี่คุณหมายความว่าไงอ่ะตอนนี้ผมให้ทนายเตรียมทำเรื่องฟ้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาฉ้อโกงจากคุณแล้วก็ผัวเก่าของคุณละสมบัติทุกอย่างที่ผมเคยให้คุณไปอ่ะคุณต้องนำมาคืนผมทั้งหมดไม่อย่างนั้นน่ะคุณแล้วก็ผัวเก่าคุณน่ะได้ไปนอนเล่นในคุกแน่นี่คุณเชิญคุณออกไปได้ละขอบใจแกมากนะถ้าไม่ได้แกฉันคงโง่ดักดานอีกนานเลยวะไม่เป็นไรหรอกครับเจ้านายบุญคุณที่เจ้านายมีต่อผมมากกว่านี้ผมก็ทำให้ได้ครับฉันถามอะไรแกอย่างนี้อะไรหรอครับแกใส่อะไรให้เมียฉันกินวะก็แค่ผงวิตามินซีธรรมดาธรรมดาครับยาแบบนั้นน่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอกถ้ามันมีอยู่จริงเนี่ยผมจะซื้อให้เจ้านายใช้เป็นคนแรกเลยครับแกรู้สึกยอดเลยวะ